สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวสงครามรัสเซียยูเครนกันต่อดีกว่านั่นเองจากอัปเดตล่าสุดในสมรภูมิเนี่ยนะครับผมก็คงจะเห็นการยึดเมืองโซเลดาของทางวากเนอร์ไปแล้วถูกไหมนะครับรัสเซียเนี่ยก็ได้ทีคว้าชัยชนะมาบ้างนะครับผมแต่อีกหนึ่งสมรภูมิที่ดุเดือดอยู่ใกล้ๆกับโซเลดาเลยเนี่ยก็คงจะเป็นสมรภูมิบักมุดนะครับทั้ง2สมรภูมินี้เนี่ยอยู่ในภูมิภาคโดเนสเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีระยะห่างกันไม่มากเท่าไหร่ที่นี้เองเนี่ยการต่อสู้ที่บักมุดยังคงดุเดือดอยู่และล่าสุดนี้เองเนี่ยชาวรัสเซียนะครับผมก็เฮกันใหญ่เลยนะครับกับการที่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นดูเหมือนว่าจะทุ่มกำลังที่มีและเอาจริงกับการจะยึดบักมุดให้จงได้โดยการได้ปล่อยภาพการฝึกของหน่วยรบเพิ่มเติมมานะครับผมที่จะใช้หน่วยรบอันนี้เนี่ยในการที่จะบุกเข้ายึดบักมุดแล้วก็เคลียร์ทางให้กับทหารเข้าไปยึดเมืองได้หน่วยรบนี้ทำไมถึงต้องดีใจนะครับผมเพราะมันคือหนึ่งในหน่วยรบที่เก่งที่สุดในรัสเซียนะครับซึ่งก็คือกองกำลังพลล่มหรือว่า VDV หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่137ซึ่งหน่วยนี้เองเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นหน่วยพลล่มที่เก่งที่สุดของรัสเซียนะครับกำลังฝึกซ้อมรบกันอยู่และเตรียมที่จะส่งเข้ามายังสมรภูมิบักมุดณตอนนี้เองเนี่ยสมรภูมิบักมุดเองก็ถือได้ว่าสู้กันมาอย่างยืดเยื้อและยาวนานในส่วนในเมืองเนี่ยก็สู้กันอย่างดุเดือดเหมือนกันส่วนชานเมืองหรือว่าในโซนสนามเพาะเองเนี่ยก็ยิงกันดุเดือดมีป่าไม้หรือว่าสนามเพาะเองถูกทำลายไปมากมายรวมไปถึงพื้นที่ในเมืองด้วยก็ตามจากการอัปเดตล่าสุดที่เราพยายามหาข่าวอัปเดตมานะครับตอนนี้เองเนี่ยบักมุดนะครับผมคงต้านการจู่โจมของรัสเซียอยู่นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยอันนี้จากฝั่งยูเครนนะครับทีนี้ทางฝั่งรัสเซียเองเนี่ยเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเคลมเข้ามาว่านะตอนนี้เองเนี่ยได้มีการยึดหมู่บ้านเพิ่มเติมที่อยู่ใกล้บักมุดแล้วนะครับผมก็ค่อยๆลุกคืบกันเข้ามาคงต้องรอดูนะครับว่าเดี๋ยวในตอนที่หน่วยพลล่มพิเศษเนี่ยนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ137เดินทางไปถึงจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับสมรภูมิแห่งนี้ได้ไหมณตอนนี้เองข่าวอัปเดตในสมรภูมิเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันให้เรื่อยๆเลยนะครับผมตอนนี้เองเนี่ยโซเลดาก็ตกเป็นของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากฝีมือของทหารวากเนอร์เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าบักมุดที่อยู่ทางตอนใต้ของโซเลดาเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ตอนนี้ทั้ง2เมืองก็กำลังถูกรัสเซียกดดันเข้ามากันทั้งคู่เลยเนาะโซเลดาก็แตกพ่ายไปแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผมอีก1จุดที่น่าสนใจก็คือแนวรบด้านบนเนี่ยนะครับที่ขึ้นไปในแถบลูฮันเนาะตรงนี้เองเนี่ยนะครับทางรัสเซียเนี่ยก็ลุกคืบเข้ามาอย่างเรื่อยๆเลยนะหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยยูเครนได้ยึดพื้นที่กลับมาส่วนหนึ่งตอนนี้รัสเซียกำลังบุกยึดคืนอยู่นะครับซึ่งกำลังจะยึดไปสุดพรมแดนของลูฮันแล้วนะครับผมและรัสเซียเนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายในการที่จะยึดกลับไปถึงตรงของอิสยุมเลยนะคงต้องรอดูว่ารัสเซียเนี่ยจะทำได้มากขนาดไหนแต่ตอนนี้เองรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆลุกคืบเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูอัปเดตกันหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยก็คงจะเป็นกองทหารวากเนอร์ที่นำโดยตัวของเยฟเกนีพริโกซินนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World แล้วก็รับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะครับ